ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในช่วงเช้าวันนี้มาติดตามการแถลงปิดคดีกรณีถือหุ้นสื่อของผมต่อสาธารณะกราบสวัสดีพี่น้องที่ฟังและติดตามรับชมการถ่ายทอดสดไลฟ์จากที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะแถลงปิดคดีกรณีการถือหุ้นสื่อในบริษัทดีลักซึ่งจะมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญออกมาในวันที่20พฤศจิกายนดังนั้นการแถลงปิดคดีต่อสาธารณะครั้งนี้คงจะเป็นการแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของผมในการแถลงปิดคดีในวันนี้ทุกท่านครับผมมี4ประเด็นที่อยากจะชี้แจงด้วยกันนั่นก็คือประเด็นที่1วีลักเป็นสื่อหรือไม่ประเด็นที่2ผมยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักในวันที่6กุมภาพันธ์หรือไม่ประเด็นที่3การถือหุ้นสื่อของผมผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่และประเด็นสุดท้ายกระบวนการพิจารณาคดีถูกต้องเที่ยงธรรมและเป็นธรรมกับผมหรือไม่นี่คือ4ประเด็นหลักที่ผมขอชี้แจงในการแถลงปิดคดีในครั้งนี้ประเด็นแรกครับวีลักษณ์เป็นสื่อหรือไม่เพื่อจะชี้แจงในประเด็นนี้ผมกราบเรียนทุกท่านว่าเราคงต้องเริ่มกันที่สกลนครการถือหุ้นสื่อที่กลายเป็นประเด็นใหญ่โตในสังคมที่ส่งผลถึงผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอีกร้อยกว่าคนเริ่มต้นขึ้นที่สกลนครกรณีที่สกลนครเกิดมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาให้พิจารณาสิทธิ์ความเป็นคุณสมบัติความเป็นผู้สมัครลงแข่งขันส.ส.ของนายคูเบตเอ็ดวอร์ดผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่เพื่อพิจารณาคดีนี้นะครับศาลฎีกามีมติในวันที่29เมษายนนะครับว่านายคูเบตเอ็ดวอร์ดมีผู้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ซึ่งมาตรา98วงเล็บ3บัญญัติไว้อย่างนี้ครับห้ามผู้สมัครเป็นเจ้าของหรือถือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆการพิจารณาคดีคุณภูเบศของศาลฎีกาทุกท่านครับศาลฎีกาบอกว่าไม่จำเป็นต้องดูเอกสารอื่นดูแค่บริกรสนธิก็พอนายภูเบศเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท Mars Engineering and Services ซึ่งบริษัทนี้ในหนังสือบริกรสนธิบัญญัติมีบัญญัติวัตถุประสงค์ไว้หนึ่งอย่างหลายอย่างนะครับแต่หนึ่งในวัตถุประสงค์ก็คือทำกิจการวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ศาลฎีกาบอกว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องพิจารณาว่าห้างหุ้นส่วน Mars Engineering and Service ทำกิจการวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์จริงหรือไม่นั่นก็คือคำตัดสินของศาลฎีกาวันที่29เมษายนพ.ศ. 2562ทุกท่านครับเมื่อศาลฎีกาได้ตั้งมาตรฐานอย่างนี้ถ้าเราจำกันได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมมีหลายภาคส่วนก็ไปพยายามหากรณีเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับส.ส.กับสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นและหนึ่งในนั้น หนึ่งในคดีความเหล่านั้นก็คือการร้องต่อสองศาลรัฐธรรมนูญถึงสมาชิกภาพของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจำนวน41รายซึ่งใน41รายนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง32ไม่รับคำร้อง9และใน32รายที่รับคำร้องศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธที่จะให้หยุดทำพักหน้าที่ชั่วคราวศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้คำวินิจฉัยในวันนั้นไว้ว่าอย่างนี้ครับขออนุญาตอ่านนะครับศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามี
แต่เพียงหนังสือบริคลสนธิกับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยว่าถือหุ้นสื่อหรือไม่ต้องดูเอกสารอื่นประกอบด้วยเช่นต้องดูว่างบการเงินของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ถูกร้องมีรายได้มาจากกิจการใดจึงตัดสินว่าถือหุ้นสื่อหรือไม่ทุกท่านครับเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ทุกท่านน่าจะเห็นความต่างแล้วศาลฎีกาบอกว่าดูแค่บริคลสนธิก็พอทำจริงหรือไม่ทำจริงไม่ต้องพิจารณาถ้าหนังสือบริคลสนธิมีวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อใดข้อหนึ่งระบุไว้ว่าทำเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นๆถือว่าผิดตัดสินทันทีศาลฎีกาบอกว่าไม่ใช่ต้องดูหลักฐานแวดล้อมอื่นด้วยเช่นงบการเงินว่าบริษัทนั้นมีรายได้มาจากที่ใดเรื่องนี้สำคัญมากนะครับพักไว้ก่อนลองมาดูกรณีของวีลักษณ์กันบ้างทุกท่านครับที่อยู่ในมือของผมคือนิตยสารคือผลิตภัณฑ์และบริการ3อย่างของบริษัทวีลักษณ์เล่มที่1ก็คือนิตยสารบูนิตยสารบูที่ผมถืออยู่คือนิตยสารบูฉบับสุดท้ายที่เผยแพร่ที่พิมพ์นั่นก็คือนิตยสารบูฉบับเดือนตุลาคมปีพ.ศ.2559ย้ำอีกครั้งนะครับตุลาคม2559คือบูฉบับสุดท้ายบูฉบับนี้บริษัทวีลักษณ์เป็นเจ้าของด้วยตัวเองเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทวีลักษณ์เองอีก2นิตยสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวีลักษณ์นะครับแต่วีลักษณ์ไม่ได้เป็นเจ้าของเล่มแรกก็คือหนังสือจิ๊บจิ๊บที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือหนังสือจิ๊บจิ๊บเล่มสุดท้ายที่บริษัทวีลักษณ์เป็นผู้ผลิตนั่นก็คือเดือนธันวาคมปี2561ในหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านเปิดไปดูข้างในท่านจะเห็นว่าในหนังสือเขียนไม่ชัดเจนว่าเจ้าของหรือโอเนอร์ของจิ๊บจิ๊บคือสายการบินนกแอร์ produced by วีลักษณ์มีเดียคือผลิตโดยจัดทำโดยวีลักษณ์มีเดียแต่วีลักษณ์มีเดียไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือนี้หนังสือเล่มสุดท้ายนะครับคือหนังสือชื่อว่า Wealth เป็นหนังสือของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ซึ่งก็มีลักษณะเดียวกับจิ๊บจิ๊บก็คือเจ้าของคือธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ใช่วีลักษณ์ทุกท่านครับไทยพาณิชย์เล่มสุดท้ายนิตยสารของไทยพาณิชย์เล่มสุดท้ายเนื่องจากนิตยสารออกฉบับนี้ออกเป็นรายไตรมาสรายไตรมาสสุดท้ายที่นิตยสารฉบับนี้ออกก็คือไตรมาสที่4ของปีพ.ศ. 2559ดังนั้นก็ต้องบอกว่านิตยสาร3ตัวไม่ได้ถูกพิมพ์แล้วฉบับสุดท้ายก็คือคูธันวาคม2561ผมใช้สิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562ทุกท่านครับมากไปกว่านั้นพนักงานกองสุดท้ายที่ยังเหลือในบริษัทเมื่อปิดต้นฉบับจิ๊บจิ๊บเสร็จในวันที่25พฤศจิกายนบริษัทก็เริ่มจ้างพนักงานทั้งหมดในบริษัทหลังจากปิดต้นฉบับส่งงานเสร็จแล้วก็จ่ายนะครับผลตอบแทนค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนดปิดตัวเองลงในวันที่26พฤศจิกายน2561ในปีพ.ศ. 2562เป็นต้นมาจริงๆต้องกล่าวว่าตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนปี2พ.ศ. 2561เป็นต้นมาบริษัทไม่มีรายได้อีกแล้วไม่มีรายได้อยู่แล้วจะมีก็แต่เงินรับค้างจ่ายแต่รายได้ที่เกิดจากการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่นับตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนไม่มีแล้วรายได้เดียวที่บริษัทวีลักษณ์มีในปีพ.ศ. 2562ก็คือรายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินเพื่อปิดกิจการอย่างเช่นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์และคอมพิวเตอร์เป็นต้นดังนั้นก็ต้องบอกว่าวีลักษณ์ไม่มีพนักงานยุติกิจการไปแล้วไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่มีบริการ
บริษัทเช่นนี้จะเป็นสื่อได้อย่างไรทุกท่านครับเรื่องนี้สำคัญอย่างไรศาลรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในคำวินิจฉัยที่ผมอ่านให้ทุกท่านฟังเมื่อสักครู่แล้วเองว่าจะพิจารณาบริษัทไหนเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อไม่ได้ใช้วิธีเดียวกับศาลฎีกาแต่ต้องดูงบการเงินประกอบด้วยดูเอกสารอื่นประกอบด้วยเช่นงบการเงินงบการเงินของวีลักไม่มีรายได้อะไรแล้วดังนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่ศาลจะต้องพิจารณามันสำคัญยังไงครับเพราะท่านอย่าลืมนะครับยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกอยู่ในชั้นศาลและรอการพิจารณานี้อีกเยอะดังนั้นถ้าเราดูหลักฐานแวดล้อมประกอบทุกท่านน่าจะเห็นด้วยกับผมว่าวีลักษณ์ไม่เหลือความเป็นสื่อแล้วเป็น passive company เป็น sleeping company หรือเป็นบริษัทที่ไม่มีการปฏิบัติการใดๆรอเพียงแต่การชำระบัญชีดังนั้นก่อนจะพิจารณาเรื่องอื่นทั้งหมดต้องพิจารณาเรื่องนี้ว่าวีลักษณ์ยังเป็นสื่ออยู่หรือไม่ถ้าวีลักษณ์ไม่เป็นสื่อทั้งหมดที่เราพูดคุยมาไม่มีความหมายจบไปเลยนะครับดังนั้นในความคิดผมวีลักษณ์ไม่ใช่สื่อไปแล้วตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561มาถึงประเด็นที่2ครับผมยังเป็นผู้ถือหุ้นสื่ออยู่หรือไม่ในวันที่6กุมภาพันธ์วันที่ผมใช้สิทธิ์เข้าไปสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับในคำร้องของผู้ร้องซึ่งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุไว้ว่าผมยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่จนถึงวันที่21มีนาคมปีพ.ศ. 2562ซึ่งผู้ร้องก็คือกกต.อ้างอิงจากเอกสารฉบับหนึ่งที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์นั่นก็คือทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือที่เรียกว่าบจ5แต่ทุกท่านครับในทางปฏิบัติและในทางนิติในทั้งที่ปฏิบัติจริงในโลกของธุรกิจและทั้งที่ใช้บังคับกฎหมายจริงซึ่งมีคดีความต่างๆมากมายปรากฏอยู่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าบจ5ไม่ใช่หนังสือยืนยันการเป็นผู้ถือหุ้นณวันใดวันหนึ่งเป็นเพียงหนังสือที่บริษัทแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ถึงรายชื่อล่าสุดของผู้ถือหุ้นนะครับการจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเกิดผลสำเร็จธุรกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อไรวันใดเขาอ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา129และมาตรา1141ในวันที่6มกราคมปีพ.ศ. 2562นะครับผมได้มีการโอนหุ้นคืนให้กับคุณแม่ของผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีตราสารโอนมีสัญญามีการจ่ายเงินต่อหน้าพยาน2คนต่อหน้าทนายโรตารี่1คนและเปลี่ยนในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทครบถ้วนสมบูรณ์ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1141และ1139ดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานเป็นอื่นถ้าไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักพอหรือมีวิทยาศาสตร์พอซึ่งผู้ร้องหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีนะครับก็ต้องถือว่าธุรกรรมถูกทำสำเร็จธุรกรรมเสร็จสิ้นครบถ้วนไปตั้งแต่วันที่มีการทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้วจนถึงวันนี้ยังเป็นหน้าที่ของผู้ร้องในการหาหลักฐานมาหักล้างความสำเร็จเสร็จสิ้นของธุรกรรมในวันนั้นทุกท่านครับประเด็นที่3การถือหุ้นสื่อของผมผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ทุกท่านครับเพื่อที่จะชี้แจงให้ทุกท่านทราบถึงเรื่องนี้ผมขออนุญาตอ่านครับผมอ่านอยากจะอ่านให้ทุกท่านฟังถึงที่มาของรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3บทบัญญัตินี้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550ถ้าเราไปดูรายงานการประชุมของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่24/2550หน้า190นายชูชัยสุภวงศ์กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอภิปรายไว้ว่าอย่างนี้ครับมาตรานี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าสถานการณ์
ที่เรา 5-6 ปีที่ผ่านมานี่ครับว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กลุ่มอำนาจรัฐก็แทรกแซงสื่อทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในทุกวิธีทางไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็กว้านซื้อสื่อมีสื่อเป็นเจ้าของอันนี้ก็เป็นที่มาของการถือกำเนิดของมาตรานี้แล้วการที่ไปเป็นเจ้าของสื่อก็ทำให้เกิดการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของสื่อทำให้กลไกการตรวจสอบรัฐธรรมนูญต้องพิกลพิการและที่สำคัญก็ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ควรจะรับรู้ปิดคำพูดทุกท่านครับผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง2ประการเกี่ยวกับเจตจำนงของผมว่าผิดเจตจำนงของรัฐธรรมนูญมาตรา98นี่เอกสาร3เล่มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับตั้งแต่มันเกิดขึ้นจนถึงวันที่มันตายลงผมจะอีกครั้งตั้งแต่วันที่มันเกิดขึ้นจนถึงวันที่มันตายลงไม่เคยให้คุณทางการเมืองกับผมและไม่เคยให้โทษทางการเมืองกับคู่แข่งทางการเมืองของผมเลยผมพูดอีกครั้งนะครับประเด็นนี้สำคัญเจตนารมณ์บอกว่าไม่ให้นักการเมืองไม่ให้ผู้มีอำนาจถือหุ้นสื่อให้คุณให้โทษกับตัวเองและคู่แข่งนี่เป็นสารสามเล่มตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายของมันในช่วงที่มันมีชีวิตอยู่ทั้งหมดไม่เคยให้คุณกับผมไม่เคยให้โทษกับนักการเมืองคู่แข่งของผมแม้แต่นิดเดียวนอกจากนี้ทุกท่านครับอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันที่จะแสดงถึงเจตนารมณ์ของผมได้ดีก็คือวันที่นิตยสารนี้ปิดตัวลง26พฤศจิกายนพ.ศ. 2561ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนเป็นอย่างดีว่าบริษัทไม่มีพนักงานและไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่มีบริการไม่มีรายได้แล้วเกิดขึ้นก่อนที่จะมีใครรู้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่และจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกท่านครับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปปีพ.ศ. 2562ถูกประกาศใช้วันที่23มกราคมวันที่23มกราคมนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยถ้าเราย้อนกลับไปทบทวนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ก็จะรู้ได้ไม่มีใครรู้ก่อนวันที่23ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่เมื่อไหร่แต่บริษัทปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนดังนั้นถ้าดูจากเจตนารมณ์ผมเชื่อว่าถ้าเอาข้อเท็จจริงมาวางแผนกันอย่างนี้แล้วทุกท่านก็น่าจะเห็นว่าหนังสือสามเล่มไม่ได้ให้คุณให้โทษกับผมเราไม่มีเจตนาที่จะคงมันอยู่เราปิดมันก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเสียอีกทุกท่านครับดังนั้นก็จะนำมาสู่ประเด็นสุดท้ายของผมที่ผมอยากจะชี้แจงในการแถลงปิดคดีนั่นก็คือกระบวนการพิจารณาคดีถูกต้องยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมกับผมหรือไม่เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตชี้ให้ทุกท่านเห็นก็คือผู้ร้องหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดีนี้ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีนายปรีชานาเมืองรักเป็นประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนเขาเรียกว่าคณะที่6นะครับคณะนี้มีการเรียกพยาน2คนซึ่งเป็นพยานที่ลงหนังสือในสัญญาเรียกพยาน2คนรวมกับทนายโนตารีที่อยู่ในที่เกิดเหตุในวันที่โอนหุ้นเข้าไปให้ถ้อยคำหมายความว่าในวันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2562ที่พยาน2คนและทนายโนตารี1คนได้รับการเรียกจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงของกกต.ให้เข้าไปสอบสวนกระบวนการสอบสวนในชั้นกรรมการยังดำรงอยู่แต่ทุกท่านครับกกต.ชุดใหญ่
ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องนี้ในวันที่16พฤษภาคมปีพ.ศ. 2562มันหมายความยังไงครับมันหมายความว่าคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนยังทำไม่เสร็จสิ้นแต่กกต.ชุดใหญ่ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันจึงมีคำถามว่านี่คือกระบวนการที่มีการเร่งรัดหรือไม่นี่คือกระบวนการที่ส่งคำร้องไปโดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่มีการผ่านการสอบสวนให้สิ้นกระบวนความหรือไม่ทุกท่านครับมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่ากรณีนี้เกิดขึ้นเพื่อการแก้ทางการเมืองกับผมเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่เป็นการฟ้องโดยไม่สุจริตหรือไม่เพราะขณะที่กรรมการสืบสวนไต่สวนทำงานอยู่กกต.ชุดใหญ่ไม่มีรายงานนะครับจากกรรมการไต่สวนสืบสวนข้อที่จริงข้อนี้ท่านเอาข้อมูลที่ครบถ้วนกระบวนการที่ไหนไปฟ้องกับศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านครับความบกพร่องในรูปแบบและกระบวนการในขั้นตอนของความยุติธรรมนี้มีความสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการที่อยู่ในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญต่างกับศาลทั่วไปศาลรัฐธรรมนูญคือศาลชั้นเดียวคือศาลชั้นเดียวนะครับไม่มี2ชั้นไม่มี3ชั้นดังนั้นไม่มีการให้ความเป็นธรรมกับผมอย่างอื่นนอกจากคำตัดสินของศาลนั่นเองกระบวนการที่ไม่ถูกต้องกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมกับผู้ถูกร้องก็มีน้ำหนักเพียงพอแล้วแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็มีน้ำหนักเพียงพอแล้วที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญออกคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องนี้เสียนั่นก็คือประเด็นแถลงปิด4ข้อที่ผมอยากจะชี้แจงผมย้ำทวนอีกครั้งข้อแรกวีลักษ์ไม่ใช่สื่อไปแล้ววีลักษ์ยุติกับการดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2561ไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่มีสินค้าไม่มีรายได้ไม่มีพนักงานวันที่ผมเดินก็ไปสมัครวันที่6กุมภาพันธ์บริษัทวีลักษ์ไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็คือผมยังเป็นผู้ถือหุ้นสื่อหรือไม่มีการอ้างอิงถึงมอจ5ว่าผมยังเป็นผู้ถือหุ้นสื่อจนถึงวันที่21มีนาคม2562แต่ผมต้องเรียนว่าข้อเท็จจริงในการทำธุรกรรมการโอนหุ้นระหว่างผมกับคุณสมพรจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครมีหลักฐานเป็นดีไม่มีใครมีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือหลักแน่นเพียงพอที่จะมาหักล้างข้อเท็จจริงของการโอนหุ้นได้ธุรกรรมในวันนั้นเสร็จท่วนกระบวนการไปเรียบร้อยแล้วข้อที่3การถือหุ้นสื่อของผมผิดเจตนารมณ์หรือไม่ซึ่งผมชี้ให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าผมก็มีเจตนารมณ์ที่จะใช้บริษัทวีลักษ์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทวีลักษ์ให้คุณให้โทษใดๆทั้งบริษัทวีลักษ์ยังปิดตัวก่อนที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งจะออกเสียด้วยซ้ำเรื่องที่4กระบวนการพิจารณาคดีมีความถูกต้องเป็นธรรมกับผมหรือไม่ซึ่งผมชี้ให้เห็นแล้วว่าคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงยังเรียกพยานไปให้ปากคำอยู่ในวันที่22พฤษภาคมแต่วันที่16พฤษภาคม62คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แทงเรื่องคำร้องนี้เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญโดยที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนยังพิจารณาคดีทั้ง4ข้อครับผมอยากให้เรากลับมาทบทวนนิดนึงถ้าทุกท่านถามผมว่าผมผิดอะไรถ้าทุกท่านถามผมว่าผมผิดอะไรคำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องหุ้นสื่อคำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องให้เงินพักกู้คำตอบของผมก็คือความผิดของผมคือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ทุกท่านครับพวกเรามีความฝันพวกเราฝันเห็นประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยพวกเราฝันเห็นประเทศไทยที่คนทุกคนเท่าเทียมกัน
ประเทศไทยที่เป็นนิติรัฐนิติธรรมที่คนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนที่คนทุกคนไม่ว่ามีอำนาจหรือไม่มีเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมายแล้วทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันเราฝันเห็นประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประเทศไทยที่ดอกผลของการพัฒนาได้รับการกระจายแจกจ่ายไปให้กับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรมประเทศไทยที่ไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตความฝันเช่นนี้มันเป็นผิดบาปมากนักหรือครับในประเทศนี้ความฝันเช่นนี้มันเป็นผิดบาปมากนักหรือครับในประเทศนี้ทุกท่านครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความฝันนี้เราตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ากฎหมายไม่ได้เป็นคุณกับเราผู้มีอำนาจไม่ได้เป็นคุณกับเราแต่เราก็ตั้งพรรคการเมืองเข้ามาต่อสู้เรียกร้องความฝันของเราในระบบเรารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายฝันอะไรก็บอกกับประชาชนอย่างนั้นและหวังว่าประชาชนจะมีความฝันเหมือนกับเราเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผลเลือกตั้งออกมาถึงแม้ว่าประชาชนจะสงสัยในสูตรคำนวณ Party List แต่เราก็เดินหน้าทำการเมืองต่อไปอย่างสร้างสรรค์เราสู้ในสภาอย่างสง่างามอย่างภาคภูมิใจเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ทำหน้าที่ในสภาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำงานของเราต่อสู้ในสภาอย่างอยู่ในระบบเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็รณรงค์อย่างสันติเราก็รณรงค์อยู่ในระบบการตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างความฝันของเราให้เป็นจริงอยู่ในระบบอย่างสันติมันเป็นผิดบาปมากขนาดนั้นเลยเหรอในประเทศนี้ทุกท่านครับถ้าเราดูตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันหลายท่านมีอายุเกินกว่า70ไปแล้วท่านที่มีอายุเกิน70ท่านเหล่านั้นเกิดปีพ.ศ. 2490ท่านเหล่านั้นผ่านการทำรัฐประหารมาแล้ว10ครั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายท่านอายุ60ปีท่านเหล่านั้นผ่านการทำรัฐประหารในชีวิตของท่านมาแล้ว8ครั้งถ้าท่านเหล่านั้นเกิดปีพ.ศ. 2500ผมเกิดในปีพ.ศ. 2521ชีวิตผมการผ่านการทำรัฐประหารมาแล้ว4ครั้งเราจะอยู่กันในสังคมอย่างนี้ต่อไปหรือครับเราจะส่งต่อสังคมอย่างนี้ให้กับลูกหลานของเราหรือครับทุกท่านครับผมคิดว่านี่เป็นเวลาที่จะต้องทบทวนความผิดทบทวนประวัติศาสตร์ทบทวนว่าอะไรที่ทำให้เรามาถึงที่นี่ผมคิดว่าถ้าเราทบทวนเรื่องนี้อย่างดีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเราน่าจะเห็นตรงกันว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรตุลาการไม่ว่าจะเป็น NGO ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการกลุ่มคนต่างๆหลายภาคส่วนมีส่วนทำให้สังคมเราเดินมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องสะกิดไหล่กันส่งเสียงกันพูดคุยกันแล้วบอกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องพาสังคมกลับสู่ความเป็นปกติสังคมวันนี้มีเส้นทางความแตกต่างทางความคิดอย่างเห็นได้ชัดอยู่2ก้อนก้อนหนึ่งคือเส้นทางที่จะพาประเทศไปข้างหน้าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอีกเส้นทางหนึ่งต้องการพาประเทศไปข้างหน้าด้วยอำนาจนิยมและอำนาจนิยมผมคิดว่าคนที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่ศาลคนที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้ดีที่สุดควรจะเป็นประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ผู้ทรงอำนาจผู้มีเสรีภาพในการเลือกอนาคตของประเทศไทยด้วยตัวเองทุกท่านครับแล้วนั่นก็คือคำแถลงปิดคดีกรณีการถือหุ้นวีระของบริษัทสาธารณะ
ผมขอจบการแถลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับคุณธนาธรได้เตรียมอนาคตทางการเมืองไว้ยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาในทางลบอะค่ะเราพูดหลายครั้งพรรคอนาคตใหม่คือการเดินทางเรามีเป้าหมายเรามี political project เรามีความฝันทางการเมืองนะครับดังนั้นการเดินทางมันเกิดขึ้นต่อไปนี่คือกระแสของประวัติศาสตร์คือมีพรรคสำรองผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เราก็ได้แถลงไปแล้วว่าเราได้ยื่นร่างพรบการยกเลิกการเกณฑ์ทหารของพรรคอนาคตใหม่เข้าสู่สภาเราก็จะเดินหน้าทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความฝันของเราเป็นจริงขอโทษนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าคดีวีระไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีวีระคือมาตรา98วงเล็บ3คือคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของผมไม่เกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคคนที่พูดเรื่องการยุบพรรคเพื่อโยงคดีวีระทั้งหมดนะครับไม่ได้เข้าใจข้อเท็จจริงของคดีนะครับเปอร์เซ็นต์การเปอร์เซ็นต์ระหว่างผลลบกับผลบวกเนี่ยคุณธนาธรว่ามีเท่าไหร่แล้วก็จะมีผลกับการยุบพรรคไหมคะก็อย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการยุบพรรคเลยนะครับส่วนผลเท่าไหร่ผมไม่กล้าที่จะพูดจริงๆนะครับเนื่องจากปากกาเนื่องจากอำนาจไม่ได้อยู่ที่เรานะครับผมรู้เท่ากับทุกท่านแหละครับเชิญครับ Mr. Anton given the circumstances of this case and that led to this complaint by EC would you have preferred or would you have thought in hindsight maybe I should have done this earlier maybe I should havewrap my business up earlier before signing up to run for office? And also second question, I know you already said that in time, but has the future, has the party a future even if you would have been disqualified? Like I said, the announcements of the general election was announced on the 23rd of January 2019. We did all this way before that. The transaction was completed in early days of January.Even before the election date was announced. So we believe in our innocence. We believe that we have done everything according to the Thai laws. Second question, please. Sorry, I forgot the second question. Second question is, has the party a future even if you would be disqualified? Oh, I think the party is much stronger than what it was a year ago. So,I am convinced that the party is the journey. It's a long-term journey. So it's not about me. It's not about Ajahn Beerbohm. It's about our dreams. พักคุณธนาธรถ้าเกิดผลลบกับคุณนะฮะแล้วทางพักอนาคตใหม่เนี่ยมีแคนดิเดตหรือยังคะที่จะมาแทนคุณธนาธรมาแทนเรื่องอะไรครับคือทุกท่านเอาเข้าใจอีกครั้งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับหัวหน้าพรรคไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวอะไรกับการยุบพรรคเรื่องนี้แค่เรื่องการเป็นส.ส.แค่นี้เองไม่เกี่ยวกับเรื่องผมยืนยันตรงนี้ให้ทุกท่านเข้าใจอีกครั้งนะครับจะได้คำถามจะได้ไม่สับสนไม่ค่ะคุณธนาธรถ้าเกี่ยวกับคุณเนี่ยแล้วใครจะมาแทนที่คุณในพรรคแทนที่ผมเรื่องอะไรครับการเป็นหัวหน้าพักนี้ไม่ได้ยุติไปด้วยเหรอคะไม่ได้ยุติครับนะครับผมชี้แจงอีกครั้งมาตรา98วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญที่พวกเราพูดกันอยู่นะครับเป็นเรื่องของคุณสมบัติส.ส.คุณสมบัติผู้สมัครส.ส.เสียด้วยซ้ำนะครับดังนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องอื่นที่คนพยายามจะโยงไปถึงอะไรต่างๆนานาเลยนะครับอยากให้เข้าใจตรงกันเชิญครับ so in English alsoSo if you are disqualified as an MP and you just said that you can continue your role as the leader of the party, how would you see your own future, your future career, as in will you continue to work in politics? Well, there's no turning back. Well, there's no turning back. It's ways beyond that point now. I mean, when I made the decision in late 2017,in early days of the 2019, it was clear for me that there is no plan B, there is no alternative. It's the dreams that I have abandoned
everything in my life to pursue. Mr. Thanathorn, do you think that the trial has been fair to you? Like I said on my fourth point, the election commission tabled my case to the Constitutional Court before the investigation was completed. So we believe that there's no due process there. And this alone justifies the eradication of the case in the Constitutional Court. ท่านครับคดีนี้ไม่เกี่ยวกับตัวพรรคก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีคนวิเคราะห์ว่าสมมติถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปในทางลบในทางคุณสมบัติของคุณธนาธรนะครับมันจะมีการโยงมาถึงการเซ็นรับรองผู้สมัครในฐานะหัวหน้าพรรคแบบนี้ครับมีการพูดคุยหรือมองในประเด็นข้อกฎหมายนี้ไหมฮะว่าจะมีผลกระทบพรรคไม่มีครับเพราะว่าเซ็นรับรองในหัวหน้าพรรคก็คือในหัวหน้าพรรคธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคไม่มีคดีอะไรนะครับถ้าผลตัดสินออกมาเป็นลบค่ะโอเคมันอาจจะไม่เกี่ยวกับพรรคเรื่องการทุบพรรคต่างๆนานาแล้วอนาคตของคุณธนาธรเองนะคะเราวางไว้ว่าจะยังไงจะดำเนินการทางการเมืองยังไงต่อไปอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่อยากให้มองเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดที่จะส่งผลให้พรรคเดินทางต่อไปไม่ได้พรรคเป็นการเดินทางพรรคมีผู้คนพรรคมีความฝันซึ่งการเดินทางนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างที่เห็นนะครับมีผมหรือไม่มีผมเมื่อวานนี้ก็เกิดการยื่นพรบการยกเลิกเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นเรื่องที่เราสัญญากับประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายของบายของพรรคที่เราใช้ในการหาเสียงเข้าสู่สภาไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกมันคือการเดินทางมันคือการทำความฝันของเราให้เป็นจริงมันคือการทำนโยบายแปลเปลี่ยนมันเป็นกฎหมายในสภาให้ได้นะครับ Are you confident on the ruling on November 20th? I'm confident. I'm confident in my innocence.Are you considering to take any actions if the verdict is negative to you? Meaning, in any case, in any actions as a party? What action could I possibly do? I mean, I have no guns, I have no tanks, I have nothing. So, what action can I do? I mean, นะครับ ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราตั้งพรรคขึ้นมาก็เล่นตามกติกาเราแพ้หรือเราชนะเลือกตั้งเราก็เล่นตามกติกาเราทำงานในสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ของเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราก็เล่นในกติกาทำงานอย่างมุ่งมั่นสร้างสรรค์และจริงใจในกติกาเราอยู่ในกรรมาธิการต้องทำตามกติกานะครับดังนั้นเราอยู่ในกรอบของกฎหมายเราทำงานในกรอบของกฎหมายอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งพรรคมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากกฎหมายเลยนะครับพูดถึงเรื่องเฟซเมย์ที่โดนเรื่องไหนครับโอ้ยเยอะไปหมดเลยเฟซเมย์จัดการยังไงบ้างอะไรนะเดี๋ยวเรื่องนี้ให้ทีมโฆษกพรรคเป็นคนแถลงดีกว่าครับส่วนประเด็นที่มาแถลงวันนี้ครับคุณธนาธรได้ให้การกับศาลรัฐธรรมนูญในวันที่การสอบพยานเป็นที่ให้เป็นเอกสารครับมันมีประเด็นนึงนะคะที่วันนี้คุณธนาธรชี้แจงเรื่องของตั้งแต่26เขาไม่มีรายได้อะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันที่ไต่สวนนะคะได้ยินทางฝั่งผู้ร้องเนี่ยค่ะเขาทักท้วงมาว่าเราไม่ได้ส่งงบการเงินอันนี้เราได้ส่งไปให้ทางศาลแล้วหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจฝ่ายกฎหมายส่งไปให้หรือเปล่าดูในเอกสารนะผมไม่แน่ใจในเอกสารที่เราเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทีมทนายของเราส่งไปให้หรือเปล่าแต่เรื่องนี้ชัดเจนนะครับว่ามันไม่มีรายได้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนแล้วมีไหมครับท่านจังหวัดครับ What does it mean for you to be on the timer one of the next day? Because it's important to the international community. I would like to thank the editorial board of the Times that give me the honor. I will try to do my best to make Thailand a better place.I'll do my best to
make the transition to back to democracy, a peaceful one. I would like to make Thailand again to a beacon of hope for millions of people in Southeast Asia who are still living under authoritarian regime. Are you going to go to the court on Wednesday by yourself, or are you going to stay here at the party? People from Dubai, I think I have to go. ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบอร์ดประธานาธิการของนิติศาสตร์ทางที่ให้เกียรติผมนะครับผมก็จะทำงานต่อไปเพื่อจะทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศไทยเท่าเทียมกับโลกคนไทยทุกคนเท่าเทียมกันเราจะทำประเทศไทยให้กลับมาเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยสัญลักษณ์ของความหวังอีกครั้งในเซาท์อีสเอเชียผมขอเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมครับท่านผู้ชมครับเชิญครับกรณีอย่างที่ว่าทำยกให้คุณธนาธรเป็นหนึ่งในร้อยใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่ว่าประเทศไทยตอนนี้กับที่กับพฤติกรรมกับต่อต้านกับพฤติกรรมของคุณธนาธรคุณธนาธรคิดยังไงครับพฤติกรรมอะไรนะครับประเทศไทยอะค่ะกับสวนกระแสไม่ได้สนับสนุนหรือว่าพยายามที่จะต่อต้านการกระทำของคุณธนาธรทั้งที่ไม่ได้เข้าสภาหรือว่าเหรอครับผมก็ยังเชื่อว่าคนสนับสนุนของพวกเรานะครับยังมีอยู่มากเดินไปที่ไหนนะครับต้องมีคนเข้ามาจับไม้จับมือให้กำลังใจต่อไทยรูปด้วยนะครับผมก็ยังเชื่อว่ามีคนสนับสนุนอยู่กับเราเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่เชื่อในความจริงใจของเรายังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่เชื่อในความจริงใจของเรามีวิธีเดียวครับทุกท่านให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราทำอย่างที่เราพูดจริงหรือเปล่าว่าเมื่อเรามีอำนาจเราใช้อำนาจที่เราได้มานั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองเพื่อลาภยศชื่อเสียงของตัวเองหรือใช้อำนาจนั้นเพื่อประชาชนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์1ปีครึ่งอาจจะยังเร็วไปสำหรับคนหลายคนแต่ผมเชื่อว่าให้เวลาคอยเคลื่อนไปคนทุกคนจะเห็นถึงความจริงใจในการต้องการผลักดันประเทศไปข้างหน้าของเราทุกท่านครับวันนี้ผมขอจบการถ่ายทอดข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับสวัสดีครับขอสอบถามเรื่องต้องขอนแก่นได้ไหมครับว่าใช้ผู้สมัครคนเดิมหรือว่ามีการสมัครใหม่ครับเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันนอกรอบดีกว่าครับเรื่องอื่นดีกว่าครับวันนี้โฟกัสที่คดีนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับโค้ชคนนี้ครับด้านนี้ฝากเล่นเลยนี่ก็เป็นการแถลงข่าวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับในประเด็นคดีหุ้นวีรักนะครับหุ้นสื่อการถือหุ้นสื่อวีรักตรงโพเดียมเลยครับโดยข้างหน้าข้างหน้าได้ชี้แจงขอพักนิ่งก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวให้ยูวีต่อได้ไหมครับครับจัดไปโดยยืนยันว่าทางวีรักษ์นะครับสื่อก็คือยุติกิจการนะครับก่อนที่จะให้การสื่อเพื่อตั้งคณะกรรมการที่ต้องมีการคนหุ้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ชื่อท่านหนึ่งเพื่อตั้งนะครับฟังนี้นะครับในส่วนของโอเคครับต่อไปเป็นวีรุนะครับไปนะครับวีรักนะครับก็ไม่ใช่เป็นสื่อที่ใช้ในเจตนาการเจตนาทางการเมืองทั้งเป็นคนต่อไปเราเป็นโทษต่อโครงการป้ายรวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตในการเจตนาที่ดีการที่จะยื่นสิ่งของทางด้านกกต.ที่โอเคนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ตามได้เงียบThank you.
เด็กก็สู้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมการถ่ายทอดคุณธนาธรนะครับผ่านทาง MJ Online Politics นะครับดูด้วยกันผู้จัดการออนไลน์ชอบครับขอรับวันพุธหน้าคุณธนาธรกับเบสครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับ